So much stuff. Hello, สวัสดีค่ะทุกคนนี่กลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้เราจะมาทำมหากาพย์มหากาพย์หรือมหากาพย์ไม่แน่ใจมหากาพย์การเห่อของปอเนาะเห่อสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพสกินแคร์หรือว่าอุปกรณ์แต่งน่องแต่งหน้าอะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้ก็มีของแอบเยอะอยู่นะคะที่ข้างหน้าปอตอนนี้นะข้างหลังปอคือฮีเตอร์นะคือตอนนี้ที่ซิดนีย์แอบหนาวนะคะปอก็เลยแบบเปิดฮีเตอร์แล้วก็มานั่งทำวิดีโอผึ่งฮีเตอร์อย่างนี้นะเพราะว่าจะได้อุ่นๆรู้สึกสบายดีไอเทมที่ปอจะมาเห่อกันในวันนี้นะคะมีทั้งไอเทมที่ปอซื้อเองด้วยแล้วก็ได้รับจากแบรนด์ด้วยนะคะแต่ปอว่าหมดนี่คือน่าจะแบบถึงแสนนะเหยียบแสนได้เลยมันเยอะมากมาเริ่มเห่อของเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ไอเทมเกาหลีกันก่อนดีกว่าเลยนะเพราะว่าปอเพิ่งกลับมาจากเกาหลีแบบ2เดือนที่ผ่านมาค่ะปอก็ไปซื้อของนู่นนี่มาบ้างเนาะไปโดนตัวนี้มาจนได้นะคะ Majorica Lash King ว่าไปไม่แน่ใจมันชื่อรุ่นอะไรแต่คือเป็นมาสคาร่าของ Majorica แบบ Majorica นะคะเพราะเพื่อนๆบอกว่ามันดีปอก็เลยไปจัดมาเนาะแต่จริงๆปอก็ไม่รู้ว่ามันถูกขนาดไหนที่เกาหลีแต่ที่ไทยก็มีขายทำไมถึงไปซื้อที่เกาหลีแล้วปอก็ไปซื้อแปรงแบบหัวฟูๆอย่างงี้ค่ะของ E2D House นะตัวนี้คือราคาน่ารักมากแบบ100กว่าบาทเองอะปออยากได้ความแบบแปรงที่แบบเป็น blending brush แบบนี้ค่ะแต่คือแบบหัวมันใหญ่หน่อยนึงเอามาทาไฮไลท์ให้มันแบบตรงจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จาก E2D House เหมือนกันนะคะปอซื้อ2ตัวนี้มานะคือเกี่ยวกับ hairline แบบเกี่ยวกับไลท์ผมทั้ง2ตัวเลยนะ Hot Style Photohairline คือเหมือนกับเวลาเราหัวแบบหัวเหม่งนี้ใช่ไหมเอามาระบายหัวเหม่งทำให้หัวเหม่งแบบลองเลยก็ได้มั้งเห็นไหมมันก็ทำให้หัวเหม่งแบบมันหายไปอ่ะมันคล้ายๆเอาอายแชโดว์มาปาดหัวเหม่งอ่ะแต่คือเขามาในรูปแบบเป็นสติ๊กแบบนี้เนาะปอก็เห็นแบบคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจดีปอก็เลยซื้อมาค่ะตัวนี้ราคาแบบ200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แพงเลยเนาะแล้วตัวนี้คือ active proofFly Away Hair Fixing Cara นะคะตัวนี้คือเหมือนกับเป็นมาสคาร่าสำหรับลูกผมแล้วเพราะว่าลูกผมปออ่ะมันแบบมันไม่ค่อยอยู่กับตัวทุกคนมันไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะปอก็เลยเห็นตัวนี้บอกเฮ้ยมันแบบมันไอเดียเจ๋งมากมันคือเป็นมาสคาร่าคล้ายๆกับมาสคาร่าคิ้วแต่ตัวเนี้ยคือเอามาเป็นทาที่ลูกผมเราแทนทำให้ลูกผมเราแบบอยู่กับที่แบบดูสวยดูแบบว่าไม่ฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ปอรู้สึกว่าแอบแพงแบบ 3-400 กว่าบาทแพงหรือเปล่าต่อไปค่ะตัวนี้ที่ปอซื้อมาตุนเนาะ Innisfree No Serum Blur Primer นะปอชอบใช้ primer ตัวนี้แต่คือหลอดที่ปอใช้มันจะเป็นหลอดสีขาวอะแต่ตัวนี้ปอซื้อมาแบบซื้อมา3หลอดเลยเพราะว่าปอคิดว่ามันคือจะเป็นแบบเดียวที่ปอชอบใช้แต่พอซึ่งมันจริงมันไม่ใช่อ่ะทุกคนมันเป็นแบบเนื้อมันเหลวกว่ามันไม่ได้เนื้อซิลิโคนเท่าอ่ะแต่คือมันชื่อเดียวกันปอก็แบบแอบผิดหวังนะคะที่ซื้อมาผิดแบบแต่คือเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อผิดแบบเหมือนเขาเลิกทำแบบที่ปอชอบใช้ไปแล้วทำตัวนี้มาแทนอะไรเงี้ยค่ะนี่คือแบบเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเจลเหลวกับผิวเลยอ่ะจาก Innisfree เหมือนกันนะคะปอซื้อ Eyeshadow ของเขามา2สีนะคะ Eyeshadow ของเขาถูกมากเลยเนาะประมาณ100กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วคือสีเขาสวยดีอะปอก็ไม่แน่ใจว่าปอจะชอบอายแชโดว์เกาหลีเท่าแบบอายแชโดว์ฝรั่งหรือเปล่าแต่ปอสีเขาก็แน่นอยู่นะสองสีเนี้ยปอลองมาสีนึงจะเป็นสีโทนแบบทองชมพูชมพูอะไรเงี้ยอีกอันนึงประมาณม่วงชมพูชมพูถ้าเกิดได้ยินเสียงรถข้างนอกต้องขอโทษเนี่ยปอมันเป็นโรคอะไรทุกคนปอชอบแบบมาทำวิดีโอตอนที่แบบเวลาที่ทุกคนเขากลับบ้านกันถ้าคือแบบเสียงรถเลยแบบเยอะเนาะสามอย่างสุดท้ายที่ปอได้มาจากเกาหลีนะคะปอซื้อมานิดเดียวเองเห็นว่าคือแบบปอไปแล้วแบบไม่ค่อยเจอของถูกใจทำไมอาจจะเพราะว่าปอก็มีเมคอัพเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากได้อะไรขนาดนั้นปอไปซื้อแปรงตัวนี้มาค่ะอันนี้คือเป็นร้านแปรงที่ฮงเดเนาะคือทางร้านเขาจะเป็นร้านแปรงทางร้านเลยค่ะเขาชื่อแบรนด์อะไรอะ Seven Face นะอันนี้คือร้านของเขาที่ฮงเดราคาเขาก็โอเคนะแบบไม่แพงมากไม่ถูกมากอันนี้คือเขาแถมให้อ้อมีอันนึงลืมว่าปอก็ซื้อตัวนี้มาค่ะ Innisfree Olive Real Cleansing Tissue นะคะแอบชอบนะเขาจะทิ้งความแบบทำให้หน้ารู้สึกแบบเหมือนมันมีทิ้งความออยไว้อยู่นะทุกคนแว็กซ์คิ้วมั้ยคือป้อมรู้เหมือนกันทุกคนแว็กซ์หรือเปล่าคือเวลาปอแว็กซ์คิ้วอย่างเงี้ยค่ะไอตัวแว็กซ์อะที่ตัวกล่องแว็กซ์ที่เขาให้มาเขาชอบให้ทิชชู่สำหรับเช็ดแว็กซ์มาไม่พอค่ะตัวนี้คือเช็ดแว็กซ์ได้นะคือออกมาแบบออกดีมากเลยอะเพราะมันมีออยอยู่อะไรเงี้ยแพงที่300บาทนะคะ2อันหมื่นวอนเนาะมาดูสกินแคร์กันบ้างดีกว่าค่ะปอได้2ตัวนี้มาค่ะ Saturday Skin นะ PressPause Moisturizing Beauty Essence แล้วก็ Daily Dew Hydrating Essence Mist นะคะ
ปอชอบแบรนด์นี้มากๆเลยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบแพคเกจจิ้งดีมากแล้วก็ไอเทมแบบคุณภาพดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมิสให้ฉีดหน้านะคะแบบฉีดทั่วหน้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบรนด์เกาหลีเนี่ย Daily Dew เหมือนกับทำให้หน้าชุ่มชื้นเลยอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้คือเป็น Moisturizer Essence นะคะของที่ปอเหิมมาในวันนี้เดี๋ยวปอจะเขียนชื่อแล้วก็หาลิงก์สั่งซื้อของเขาไว้ให้ใต้คลิปข้างล่างเลยนะคะต่อไปนะคะคือ This Work in Transit PollutionShade Anti-Pollution Spray นะคะตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนกับสเปรย์เอาไว้ฉีดหน้าทำไมป้องกันแบบว่ามลภาวะอะไรอย่างเงี้ยซีซั่นนี้เขาดูแบบฮิตสเปรย์ฉีดหน้าเป็นมิสอะไรอย่างงี้กันเนาะตัวนี้ไปเห็นหลายๆคนรีวิวมาเขาบอกว่าดีเหมือนกันนะคือ Super Groove นะคะ Smooth and Poreless 100% Mineral Matte Screen นะคะตัวนี้คือเป็นซันสกรีนเนื้อแมตนะคะเดี๋ยวปอจะเอาไปฮาวายด้วยดีกว่าตัวนี้แต่ถ้าเกิดมันต้องทำให้หน้าโปรแบบไอ้นั่นนะกลิ่นเขาไม่ได้กลิ่นแบบซันสกรีนจ๋านะเนื้อเป็นสีเนื้อแบบนี้เนาะเขาเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นไพรเมอร์ไปในตัวทุกคนกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแล้วเขาจะมีสีของเขานิดนึงอ่ะต่อไปนะคะคือ2ตัวนี้ค่ะจากแบรนด์ Allies of Skin นะคะแบรนด์นี้ปอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนาะตัวนี้คือ Night Leave On Mask นะคะแล้วก็ตัวนี้คือ All Day Pollution Repair Mask ข้างในของเขาออกมาเป็นประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะจากแบรนด์ Dr. Jart ตัวนี้คือลิปแอร์นะคะจะเป็นลิปมันเนาะจะทำให้ Nourishing Lip Treatment and Reveal Dry Chapped Lip จะทำให้ปากไม่แตกแห้งคือตอนเนี้ยปากปอโคตรแห้งอ่ะจริงหวังว่าตัวนี้มันจะช่วยนะคือมันแห้งแบบอะไรที่เคยเอาอยู่แต่ตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้วเพราะที่นี่อากาศแห้งมากทุกคนตัวนี้คือ Moisturizer นะคะไอเทมหลายตัวที่ปอเอามาให้ดูในวันนี้นะคะมาจาก Sephora Fall Collection ปี2018เนาะก็ไปดูกันได้นะคะ Glam Glow Youth Matte Mask นะคะตัวนี้คือตัว Anti Aging ของเขานะปอชอบมาสก์ของ Glam Glow มากๆเลยเนาะ Anti Aging Fine Line Smoothing Refining Glowing นะคะรอยเหี่ยวย่นตื้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ย Peter Thomas Roth นะคะใช่ไหมอ่านชื่อถูกป่ะไม่แน่ใจตัวนี้ปอก็อยากลองมากๆ Mineral Rich Moisturizer นะคะเพราะตอนนี้หน้าปอแห้งมากๆเลยเนาะก็อยากจะหาอะไรมาบำรุงคือปออยากจะได้อะไรที่แบบบำรุงหน้าแล้วแบบไม่ทำให้หน้ามันแต่คือทำให้หน้าแบบฉ่ำน้ำแบบไม่ dehydrated นี่ออกมาต่อไปนะคะจากแบรนด์ALPHAH Essence Cleansing Balm นะตัวนี้ตัวแอปพลิเคชันของเขาอะคือเราแค่กดต้องบีบอย่างนี้ออกมาบีบให้ดูเขาหน่อยนะทำไมมันมีอะไรอยู่อะต่อไปนะคะแบรนด์นี้ปอรู้สึกว่าเขาจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้า Sephora เลยนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีเนาะคือแบรนด์นี้นี่เองค่ะชื่อว่า K-Bright เนาะคือแบบพอเห็นงานเปิดตัวเขาแบบยิ่งใหญ่มากเขาจะมีเป็นชีสมาร์คแบบนี้ค่ะนี่คือตัว Anti Wrinkle เนาะตัวนี้ก็จะเป็นมาร์คทองนะจาก Star Skin นะคะอู้ตัวนี้คือ Nourishing Coconut Hot Oil Hair Mask นะคะตัวนี้น่าสนนะตัวนี้ไปลองใช้เป็น Hair Mask เนาะวิธีใช้ตัวนี้ของเขาคือเราจะต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟทุกคนแล้วก็มาทาที่ผมแล้วก็หมักผมเอาไว้เนาะอันนี้รู้สึกเขาจะเป็นแคปซูลที่แบบเขาจะมีเอเซนซ์อยู่ข้างในเอาไว้บำรุงผิวเนาะจะทำให้หน้าไบรท์ขึ้นแบบลดรอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยจากที่อ่านจากข้างหลังของเขานะคะตัวต่อไปค่ะ Percy and Reed Texture Spray นะคะ Beyond Beach Texture Spray ตัวนี้ใช้เลยดีกว่าคือถ้าเกิดพอกำลังหาเป็น Texture Spray นี้มานานมากคือต้องใช้ไงใช้ตอนไหนแบบนึงคือเขาบอกว่าสเปรย์แล้วก็แบบอันนี้ลงไปคือปกติเขาอาจจะต้องใช้กับผมที่แบบผมเปียกนิดนึงอะถึงจะได้ผลดีเนาะคือแบบสำหรับบางแบรนด์นะ texture spray หรือ sea salt spray เนี่ยมันมาแค่แบบเหมือนเอาน้ำเกลือมาให้ใส่ผมมาแต่นี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นมากกว่านั้นนะทุกคนเห็นว่ามันมีแบบมีความเววี่ขึ้นมาอยู่นะถ้าเกิดว่าสวยจะไปฮาวายด้วยหาแต่ของไปฮาวายอะเอาไว้ที่จะต้องสวยสุดๆนะปรากฏไปนี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าคิดไปเองนะคะไปได้อยู่จ้าที่ปอตัดผมสั้นเหตุผลหนึ่งพอยรู้ป่ะทุกคนเพราะว่ามันสระแล้วแบบแห้งง่ายใช้ชีวิตง่ายมากเลยอะคือตอนว่าผมยาวปอจะต้องแบบนั่งใดนั่งหนีบนู่นนี่มันถึงจะดูสวยใช่ไหมนี่คือแบบแค่สระก็แบบดูโอเคดูไม่เหมือนเพิ่งตื่นอะชอบอะตัวเนี้ยอันนี้คืออะไรเก๋มากเลยเป็นรูปหน้าของแบรนด์อะไรอะ shakeand shots เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะ shaking bubble elastic shots แบรนด์เนี้ยที่มันชอบทำแบบทำเป็นมาส์กแบบอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวต่อไป Sephora Pineapple Exfoliate Wipes นะคะของจากแบรนด์ Sephora นี่คือไม่ใช่จะแบบย่อยๆนะทุกคนคือคุณภาพดีมากผลิตแบบผลิตจากที่ดีๆเลยจากสเปนจากอะไรอย่างเงี้ย
Jasmine Water Balancing Toner จากแบรนด์ Hervivo แบรนด์นี้ปอรักมากชอบแพคเกจจิ้งอ่ะมันสว่างไปขอโทษดิถ้าเกิดไม่เห็นนะคะแบรนด์นี้รู้สึกจะเข้าใหม่เลยนะ Coconut Oil Corapi ปออยากลองอะไรของเขาตัวนี้ป่ะไม่รู้ว่าไอเทมตัวนี้จะแบรนด์Corapi อะไรเนี่ยจะได้เข้าที่ทายหรือเปล่าแต่คือจะเป็นตัว bronzing oil ค่ะเขาจะเน้นแบบ product ที่ทำมาจากโคคอนัทหรือว่าทำมาจากมะพร้าวเนาะ All Rock Acne Spray ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าลดสิวผิวเย็นหน้าไม่มันนะคะไม่มี BHA จะใช้ได้จริงไหมทำให้สิวไม่ขึ้นหรือช่วยลดสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี Acne Gel จาก All Rock ด้วยนะคะนี่แต่แบรนด์นี้ยังไม่เคยใช้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่นี่เขาส่งมาให้มาถึงเมคอัพกันมากดีกว่านะสองตัวนี้คือปอตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคือตัวนี่จาก Beauty Blender นี่เองคือปอชอบใช้ Beauty Blender อยู่แล้วแล้วคือพอเขาออกตัวนี้มาเหมือนกับเป็น Beauty Blender Case สิ่งค่ะปอเลยแบบโอ้ my god มีรูด้วยนะมันก็ทำให้แบบไม่อับชื้นเลยอย่างเงี้ย Stila Shimmer Glow Liquid Eyeshadow ค่ะอันนี้คือสี Vivid Shapeไม่ออกละเป็นสีน้ำเงินเข้มแน่เลยเป็นสีประมาณนี้ปออยากได้ตัวสีฟ้าอ่อนของเขามากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีในคอลเลกชันนี้หรือเปล่านะคือเขาจะเป็นแบบเมทัลลิกมากทุกคนมันจะอะไรขนาดนี้มันจะโอ้โหสีมันแน่นมากอะ Stila All Over Glimmer นะคะชื่อว่าสี Silver Lake อันนี้เขาเป็น Packaging Rose Gold นะเหมือนคล้ายๆเป็นไฮไลเตอร์อะทุกคนเป็นสีขาวด้วยที่แบบมีรีเฟล็กซ์สีน้ำเงินอะไรอย่างงี้นิดนึงค่ะอันนี้ไงเห็นกันแหละนิดนึงมีเพื่อนๆบางคนคอมเมนต์ค่ะว่าแบบพี่ปอค่ะเสียงกล้องกันแล้วนะคะวิดีโอที่2แล้วนะคะอะไรเงี้ยปอก็แบบตกใจว่าต้องดุขนาดนี้เลยเหรอมันไล่แรงขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษพาเลตใหม่ของ Kat Von D Packaging แบบสวยมากก็อ่านชื่อเขาไม่ออก A Hey Miss Holographic Palette ก็คือเป็นไฮไลเตอร์สี Holographic นี่เองนะคะข้างในเขาก็จะเป็นสีโทน Holographic เป็นสีแบบชมพูม่วงเขียวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสอง Palette ใหม่จากZoeva นะคะ Screen Queen Palette เนาะตัวนี้คือเป็น Eyeshadow Palette แล้วก็ Highlighting Palette นะรู้สึกตัวรุ่น Screen Queen Palette สวยมากทุกคนนี่คือปอแอบใช้สีเขาไปแล้วนะก็ใช้สีฟ้าสีนี้ไปด้วยนะคะ pigmented ดีแล้วเป็นสีที่แบบปอไม่คิดว่าใช้แต่งตาแต่คือใช้ออกมาแล้วสวยมากแล้วก็ตัวนี้คือ highlighting palette นะคะอันนี้ก็สวยดูสิมีเป็นเฮ้ย highlight แน่นอยู่นะนี่เป็นสีโทนแบบ reflex เขียวม่วงแล้วก็สีโทนแบบ bronze นะสวยมากค่ะ cover mx dewy finish setting spray แล้วก็ high performance setting spray นะคะมา2แบบอยากได้แบบผิวฉ่ำหรืออยากได้แบบติดทนนานก็อยากลองตัวแบบว่าไอ้ Matte Drop ของ Cover FX มากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้ลองสักทีไม่รู้ดีเปล่าใครลองแล้วหรือยังถ้าเกิดดีหรือไม่ดีคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะได้ตัวทาร์ตมา4ตัวนะคะ Rainforest of the Sea Hydrating Primer เนาะเป็นไพรเมอร์ทำให้ผิว Hydrating รู้จะแปลทำไม Sizzle Eyeshadow Palette นะคะแพคเกจจิ้งสวยมากดูดีแบบเป็นกลิตเตอร์สีข้างในก็สวยนะเป็นสีโทนแบบbronze ชมพูม่วงอย่างเงี้ยนี่สีสวยมากตัวนี้ก็น่ารักอีกแล้วนะคะจากของ Tarte เนาะ Fairy Flush นะคะ Amazonian Clay 12 Hour Blush เนาะสีก็โทนประมาณนี้ค่ะ Everyday ใครก็ปัดได้เนาะแล้วก็Park Avenue Princess Chrome Paint Shadow Pot นะได้ข่าวว่าตัวนี้คือแกะออกมาแล้วจะเลอะเทอะป่ะอันนี้คือชื่อสี Park Avenue นะคะปาดนิดเดียวคือสีแน่นมากแต่คือมันจะร่วงนะต้องระวังข้างในของเขาเป็นแบบอย่างนี้เป็นแบบคล้ายๆแบบ loose pigment shadow อันนี้คือสีของเขาเป็นสีโทน bronze นะสวยดีเห็นปอแบบเมคอัพเยอะๆเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ปอได้มานะปอเป็นคนที่แบบแกะแล้วคือจะเก็บเข้าไปในกล่องตลอดคือแบบอยากจะทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นของใหม่ตลอดอ่ะแต่พอเก็บไปใช่ป่ะก็ลืมว่าแบบมีอยู่แต่คือแบบไม่กล้าใช้ทุกคนคือเป็นคนถนอมเครื่องสำอางมากจนแบบไม่กล้าใช้เครื่องสำอางที่ได้มาทั้งที่แบบว่าถ้าเกิดเก็บไปไม่กล้าใช้ไปแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้วะNatasha Donna นะคะ Super Glow Extreme Shine Crystal Highlighting Powder เนาะตัวนี้ก็มีอยู่สีหนึ่งแล้วสวยมากอันคือเป็นสีโทนทองเหมือนกันนะเนี่ยมาปาดโอ้ยทองแบบเหมือนริฮันน่าเลยอะแต่คงอาจจะไม่ทองเท่าขนาดนั้นแต่ไปไม่เคยลองตัวของริฮันน่าเนาะก็ตื่นเต้นที่จะลองสองตัวนี้มากๆเลยนะคะจาก It Cosmetic นะคะชื่อว่า
Your Skin แบบ Better CC Plus Oil Free Matte นะคะแล้วก็มี SPF 40 UVA UVB ด้วยเนาะสีแทนกับ Medium Tan เพราะว่าสีนี้บอน่าจะได้อยู่คือเขาจะแบบไม่ได้หนามากแต่ไม่ได้ทำให้หน้ามันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดีเปล่าเดี๋ยวลองเราจะมาบอกแล้วต่อไปค่ะ It Cosmetic Hello Light Radiant Cream Stick นะคะก็คือเป็นไฮไลเตอร์สติ๊กเนี่ยแหละหลังจะสุกแล้วนะคะไม่อะสุกแล้วเลยขนาดละ Sephora Feeling Instinct Dark Edition นะคะ Eyeshadow Palette นะ Packaging เขาเหมือนเป็นกล่องแบบเหมือนกล่องแบบกล่องเหล็กดินสอที่เราใช้ตอนเด็กอะนี่ค่ะสีของเขาจาก Sephora นะตัวสุดท้ายค่ะคือตัวนี้จากเบกก้านี่เองนะคะแพคเกจจิ้งสวยมาก Be a light light to medium face palette เนาะข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้3ตัวนี้คือเป็นเนื้อแมตต์เนาะแล้วก็มีแบบบรอนเซอร์มีคอนทัวร์มีลงทั่วหน้าแล้วก็มีบลัชมาให้มีอีกอะจะดูอีกวะดูอีกอะต่อไปค่ะคือไอเทมจาก Color Pop นะคะเยอะมากเลยอะพูดจะเหนื่อยเนี่ยปอสั่งลิปสติกจาก Color Pop มา6สีนะคะสั่งเป็นกลอสแบบ Shimmer Gloss แล้วก็กลอสมา3สีแล้วก็ซาติน2สีแล้วก็เนื้อแมต1สีเนาะตัวนี้คือกลอสที่ปอทาอยู่ตอนนี้นะคะคู่กับลิปสติกของ NYX เนาะเป็นแบบ Shimmer นิดๆแต่คือมันมีความเหนียวนิดนึงนะสีที่ปอทาเมื่อกี้นะคะชื่อสีว่า Here's to You นะกลอสอีก2ตัวสีประมาณนี้แชมเปญมายามี่แล้วก็ Flying Horses เพื่อนเมื่อคนไหนที่ติดตามประมาณสักพักนึงนะคะจะรู้ว่าปอเคยชอบทาลิปสติกของ Color Pop สี Alcohol Rush มากๆเลยนะแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปจากชีวิตปอเฉยเลยคือมันหายไปแบบงงๆปอทำหายหรือว่ามีคนขโมยไปอะไรกับปอก็ไม่แน่ใจนะปอก็เลยไม่ได้ใช้มันเลยจากตอนนั้นเพราะว่าปอไม่มีนะปอก็เลยไปสั่งสี Alcohol Rush มาใหม่แล้วนะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันสีโปรดของปอเลยเป็นเนื้อซาตินนะคะแล้วปอก็สั่งสีอะไรเนี่ย951เนาะแล้วก็ Up All Night เป็นสีโทนเดียวกันเลย3สีเนี่ยเอาสิไม่ค่อยต่างค่ะเป็นโทนนู้นหมดเลยเนาะสองอย่างสุดท้ายค่ะคือแปรงฟาวเดชั่นจาก Color Pop เนาะคือแปรงปอก็มีเยอะแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ทำไมอยากได้อีกมันแบบไว้ลงฟาวเดชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นตัว Strobe Glow สี Luster Dust นะคะจะเป็นเหมือนไฮไลเตอร์แบบผงอะทุกคนสีมันก็สวยนะ Luster Dust แต่ปอว่าสีนี้มันออกโทนแบบซิลเวอร์มากไปหน่อยอะปอชอบโทนแบบทองแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยไปสั่งใหม่แต่คือเนื้อ texture คุณภาพโอเคเลยสำหรับราคาเนาะยังไม่หมดนะคะมีอีกบอกแล้วว่ามีแอบเยอะเนาะ blush จาก Givenchy นี่เมคอัพของ Givenchy นี่คือดีมากหรือว่าเขาแพงเพราะว่าแพงเพราะแบรนด์ไม่รู้เงี้ยแล้วก็เป็นลิปสติกจาก Givenchy นะคะนี่เป็น Givenchy Beauty เนาะตัวนี้เขาจะเป็นคล้ายๆกับตัว Dior Lip Glow ทุกคนเหมือนมาเป็นแบบอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยอ่ะตัวนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะ perfect pink แล้วตัวนี้คือลิปสติกสีแดงเลยนะสวยมากแต่ปองงว่าตัวขาวๆตัวนี้คืออะไรคือบอกคนที่จะทาไปอย่างนั้นเลยหรือคนที่จะมันออกหรือเขาไม่รู้งั้นยังไม่ได้ใช้เลยไม่กล้าใช้ทุกคนเฮ้ยแต่กลิ่นแบบกลิ่นหอมมากก็หมดไปค่ะจาก Givenchy นะคะหมดกันไปแล้วนะคะกับวิดีโอเหอะของปอเนาะเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะคะก็จะมาทำวิดีโอเป็นฮอลแล้วก็ try on fashion item ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะคือเหมือนกับมาเหอะแล้วก็มาลองเสื้อผ้าไปพร้อมๆกันนะคะเอาจริงช่วงนี้ก็หมดเงินไปเยอะอยู่นะช้อปปิ้งทั้งเสื้อผ้าทั้งเมคอัพโอ๊ยเพราะว่าเสียเงินกันแล้วก็อยากทุกคนไปเสียตามกันถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอด้วยนะคะแล้วก็คนไหนที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้กด subscribe นะหรือว่ายังไม่เคยดูปอมาก่อนมาดูวิดีโอนี้วิดีโอแรกนะก็อย่าลืมกด subscribe ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย